จะไปนั่งดูเดี๋ยวย่างมาหนามันสว่าสว่าสว่านี่สเต็กหนอกของแท้พี่น้องเราพิเศษกว่าเพราะว่าเรามีเนื้อหนอกเอามาทำเป็นก้อยปากโถมามามานั่นเลยเขาโอ้ใครเคยกินไหมครับสเต็กเนื้อหนอกมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้องเห็นเราเขาประกาศขายอยู่นะสวัสดีจ้าผู้จัดการส่วนตัวปูม้าสดๆจ้าปูม้ากิโลละร้อยเดียวนะประกาศอยู่นั่นแหละปูม้าสดๆปูม้าสดๆกิโลละร้อยแต่ว่าตอนนี้ปูม้าหมดเหลือแต่ม้าร้อยเดียวขายอยู่นั่นแหละอ้าวสวัสดีครับนาเล่เย็นย่ำก่อฮัมเพลงนะพี่น้องเอ้ยมาสวัสดีครับนาเล่โอ้ฝนตกเนาะนาเล่บ้านหลังฝนลงเดินแก้มแจ่มครับสว่างสว่างสว่างสวยชุดยอดก็ฮอตทั้งหมดนี่ครับบรรยากาศอย่างนี้เหมาะมากถึงเวลาที่เรารอคอยกันนะครับอุณหภูมิคงจะว่าเกิน20ไป829หรอกครับอากาศกำลังดีบรรยากาศเหมาะมากสำหรับเมนูวันนี้ครับวันนี้เรามีโอ้โหวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนะโซเลยโอ้นี่เลือดเที่ยเครื่องในจัดไปแม่มันโผล่มา4-5เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ก่อนเนาะเพื่อนเน้นๆตัวนี้โดยเฉพาะแม่มันโทรมา4-5ครับลุงเด่นปิ๊งส่งไลน์มาถ่ายรูปให้ดูปิ๊งผมก็ตื่นปุ๊บลุกไปเลยดูพี่น้องหนอกวัวครับโอ้เนี่ยดูมันไส้คนนี้ครับไม่ได้กินเหมือนแล้วนะเลยอันนี้นะฮะทำน้ำตกเอาไปทำสเต็กสเต็กย่างปิ้งปิ้งย่างก้อยก้อยได้จุเพราะนาเล่นี่นะก้อยสมแต่ว่ามันนี่ก้อยสมเฮาบ่เฮาบ่ใส่เลือดใส่หยังลงเด่นบ่ใส่เลือดบ่ใส่เพียครับนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆนั่นเลยเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนแซ่บโอ้ยพี่น้องนี่ว่าล่ะวันนี้มีหนอกวัวยักษ์ให้เป็นอูฐเนี่ยตัวนี้มันอยู่ข้างหลังอูฐเนี่ยเขาเอาไว้เก็บพลังงานสะสมพลังงานน่าจะเป็นบาร์มันนั่นเลยอย่างงี้เนาะครับต้องเป็นงัวลูกผสมลูกผสมหรืองัวพันเพราะว่าเป็นงัวถ้าว่างัวเพื่อนบ้านนี่มันสิบ่โตใหญ่ตอกมันสิบ่ใหญ่ครับอันนี้สุดจะให้น้องดูเดี๋ยวย่างมาหนามันสว่าสว่าสว่ามีเสียนมันแสบๆตู้ก็ซะหน่อยก็ดีมา EP นี้เรามากินเนื้อหนอกกับลุงเดียนกับน้าเล่พี่น้องเนี่ยวันนี้แซ่บๆกันอยู่บ้านสิหลายเมนูเพราะว่าเมนูย่างก็มีสเต็กย่างสเต็กพวกบางคนก็อยากกินหมูเนื้อกระทะเนื้อกระทะเอ้าได้เพราะว่าเยอะแยะเนื้อกระทะได้3โลกว่าน้องเล่นน้องเดี๋ยวเราจะเอาหินมาทำกันอ่ะ3โลกว่ารอติดตามว่าตอนนั้นเล่นอีกก้อยบ่ก้อยสมก้อยส้มเอ้ยกินอยู่นั่นเองหุงข้าวนอดนึ่งข้าวนอดเนาะได้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวจัดกันเลยครับมาแล้วพี่น้องจุดเตาปิ้งกันเลยนะจุดเตาปิ้งหอมๆลูกนี้ประมาณ4กิโลครับพี่น้องไม่ได้กินเหมือนนั่นเลยเนาะครั้งล่าสุดที่เราซื้อมาอยู่ที่สวนลุงเดียนนี้ก็นานแล้วนะเป็นปีแล้วมั้งล่าสุดก็ไม่ถึงถ้าว่าสวนนาเล่อีกไปนึงนานแล้วนะแต่ว่านานมากกว่าอยู่เกือบครึ่งปีแล้วครับแต่ตัวนี้จัดเลยจะมาใส่พิเศษเลยนี่ครับอุ้ยดูมันแสกพวกนี้ครับพี่น้องมันแสกพวกนี้นะบอกไว้เลยถ้าเราเอาไปนี่นะมันจะอร่อยมากจัดเลยเด้อนะเลยเด้อจวดจวดเลยเห็ดส้มก็เป็นจะแซ่บอยู่นะเลยป่ะแหนมครับแต่เราต้องเลือกเอาส่วนที่มันที่สุดเนี่ยไปย่างครับพี่น้องเนื้อข้างหลังโอ้มันหาแล้วนะเลยเนาะ4โลนะครับตัวนี้นะนี่พี่น้องดูมันเหมือนไม่หนาแต่มันหนานะอันละ2โลครับแต่ว่านาเล่ขอเอาส่วนนี้กันมันสิมันหน่อยๆเพราะว่านาเล่สิก้อยโอ้แม่นๆพี่น้องโอ้ยนี่ก้อยได้ทำส้มเนาะทำแหนมได้นาเล่เนาะอันนี้ไล่ตักเฮาถ้าหัดตัดไล่ขวงนี่เนื้อสิใสเลยต้องเล่นครับคือส่วนไล่เศษมันจะไล่เศษจะเนียนมากเลยอ๋อส่วนนี้เราจะเอาไปย่างทำสเต็กอะไรกินกันไปแต่ส่วนนี้นาเลจะเอาไปก้อยเปรี้ยวครับใครเคยกินไหมหนอกวัวสดๆนะครับพี่น้องเอาส่วนเนื้อหน่อยเมื่อเช้าก้อยขมเราจัดไปแล้ววันนี้ขอกินแบบเปรี้ยวๆส้มๆหม้อข้าวเหนียวทอดๆรสหน่อยนึงครับวันนี้ลุงเด่นกับนาเลกินข้าวคนละมือนะวันนี้นะเพื่อที่จะรอเมนูนี้โดยเฉพาะครับต้องการที่จะมาชิมเนื้อหนอกตอนเย็นๆนะเอาละเดี๋ยวให้นาเลจัดกันครับพี่น้อง
หาอย่างมาจวดจวดสักหน่อยนะฮ่อนต้องสักหน่อยนะหาสูนอยู่ไหนวะแมนแมนเมนูนี่ต้องมีสูนน่าจะมีหลายเมนูอยู่สามสี่เมนูใครจะกินเนื้อสเต็กใครจะกินเนื้อกระทะนะครับคุณป้าทุกวิธีจุดไฟของผู้จัดการส่วนตัวคักบอกพี่น้องรีบจุดเตาดีๆเดี๋ยวจะพาไปขายเนื้อย่างเผื่อตอนเย็นว่างๆพาไปขายจิ้นปิ้งคือรายได้เสริมแค่ไก่ยังไก่ไก่ทอดหาดง่ายขายดูนี่แหละครับความอร่อยความอลังการของเนื้อหนองเขาก็จะมีมันแทรกๆอยู่พวกนี้เวลาเราเอาไปเจอเตาถ่านนี่มันจะย่างมันจะหอมนะครับทำน้ำจิ้มเจียวขมๆเปรี้ยวๆก็แล้วแต่จามใจชอบไปเลยอร่อยแน่นอนคือเหนียวเลยแท้นั่นเลยส่วนนี้เอาย่างนี่ไม่อร่อยเลยอย่างนี้เนาะแต่เอาลาบนี่มันจะเนื้อแน่นเพราะว่ามันบ่แทรกมันลงเด่นครับต้องหาส่วนแทรกมันจะย่างแต่เวลาย่างแต่มันจะมันมีมันอบๆนั้นจะแต่ว่าถ้าเนื้อแข็งๆอย่างเงี้ยเอาก้อยนี่มันเด้งมากนั่นเลยมันจะแบบเด้งๆแบบแซ่บเลยขันวันนี้มันจะแข็งข้าวมันใส่เข่าขวาใส่ยังไงมันจะแข็งมากเลยเดี๋ยวให้โหพี่น้องดูทำไมมันแข็งๆเหนียวๆมากเดี๋ยวให้นั่นเลยลาแป๊บนึงครับดูโอ้โหเนื้อมันเด้งดีนั่นเลยเนาะเหนียวเหนียวมันถ้าได้ไปเชียงตุงแล้วเลยเขาเนื้อคนนี้เขาเอาไปทุบเอาตุบแล้วเขาก็ไปทำลูกชิ้นเนื้อทุบอันนี้นาเรศจากก้อยมะนาวพี่น้องกำลังไปเอามะนาวกันอยู่เขาคั่วใหม่ๆจะทำคั่วเขาคั่วพี่ปนใหม่ๆเลยหอมนี่เดี๋ยวเราจะทำก้อยกันครับกินเล่นๆกินกับข้าวเหนียวครับแต่ว่าสเต็กเรากำลังไปเอาเตาถ่านอยู่เอาพี่น้องเดี๋ยวนาเรศลาไปเรียนก็จะแล้วเป็นสเต็กวันนี้เราใช้สเต็กเตาถ่านใช่ไหมน้องนี่ย่างเตาถ่านใส่ถ่านอันนี้จะปิ้งแห้งๆนี่นะหมักเกลือปิ้งแห้งๆแต่ว่าสเต็กนี่เหมือนท้องแห้งอันนี้จะอร่อยเลยนี่นะโอ้สเต็กเนี่ยโอ้ทำไงเลยอ่ะต้องเด็ดทอดแล้วอย่างนี้หน่อยต้องเห็นไรเสียนมันต้องเด่นที่บอกโอ้มันต้องคนละทางบอกทางที่บอกไม่ต้องเส้นนี้แหละแต่ว่ามันไหนเข้าเสียนเอานั่นทางไหนเสียนเอาบางๆอีกรอบนึงได้เขียนไล่เส้นแสกเห็นก่อนมันปิ้งไม่ได้ก่อนมันต้องเอาบางๆนั่นเองเนาะแล้วก็คือคำเดียวเนาะเอาบางก็นี่นิดนึงเนาะพี่น้องดูน่ะน่ากินเนาะปาดเลยพี่น้องนี่กับลาบเนียนเนียนมากเลยของน้าเลยลาบถ้าจะเหนียวดีผมจะเอาสเต็กอันใหญ่เลยน้าเลยผมไม่เอาอันเล็กแล้วผมเปลี่ยนใจแล้วนี่จะได้เอาส่วนนี้ละส่วนนี้เอาใหญ่ๆท้ายๆนี่ละช่องโรงเรียนมันต้องกินแบบใหญ่ๆอย่างนี้เล็กๆนี่สเต็กนี่ไม่ละที่เหลือนี่เดี๋ยวแปลงแหนมกันกินพี่น้องทำแหนมหนอกวัวแบ่งกันไปกินช่วงนี้หน้าร้อนทำสองวันก็ได้กินละนี่สเต็กหนอกของแท้พี่น้องได้ลายๆได้อยู่แต่นี่อาจจะเหนียวหน่อยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเฉือนออกอีกดูโอ้โหอลังการ4โลเนาะ4โลเลยเดี๋ยวออกนี่นึงสามารถเอาไปทำคนที่ชอบกินเนื้อกระทะก็เอาไปจุ่มกินกับหมาล่าอะไรก็ได้นะเนี่ยนี่เอาเลยไหมนาฬิเอาเลยย่างลองย่างเลยไหมเอาดาดเลยดาดเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่กันเด้อเอาลิกาโน่เอาแบบสไตล์มิกาหน่อยกินเหมือนฝรั่งเขาหน่อยวันนี้แต่ว่าน้ำจิ้มแจ่วขี้เพี้ยนะครับวันนี้รวมมีด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 กินให้มันอร่อยแบบถูกปากไม่ใช่ว่าเอ้ยบางทีเราไปกินแล้วห้องมันดัดแปลงเอาความชอบเฉพาะตัวของห้องครับอันนี้เป็นโรสแมรี่ใส่ไปด้วยนะมากองตามมาเกลือหิมาลายันใส่เข้าไปเกลือธรรมดาใส่เข้าไปพี่น้องมาดูนี่ใกล้ๆนี่เลยเตาหินแก้นิดหรือหินอย่างนั้นเลยนี่พุทธห้องนี่ที่เขาทำครกเลยพี่น้องย่างใส่ไฟร้อนๆเลยย่างเลยแรงนี่โอ้สุดยอดครับเดี๋ยวสุกครับนี่เลยครับพี่น้องสเต็กเนื้อเราต้องเจอกับเตาถ่านอย่างนี้ครับนี่
แป๊บเดียวนี่เหลืองอลามชามนะครับได้หินมาจากจังหวัดตากเลยนะครับนี่โอ้ยหอมๆนะครับพี่น้องดูเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำน้ำจิ้มแจ่วขี้เพี้ยสำหรับเอามากินกับสเต็กครับพี่น้องขมๆนะแล้วก็ตอนย่างนี่บอกมาเลยว่าจะหอมมากครับหอมกลิ่นของเนื้อเวลามันเจอกับเตาถ่านเจอกับตัวนี้ร้อนๆพี่น้องนู่นนั่นเลยนี่เคี่ยวละนั่นเลยเคี่ยวขี้เพี้ยนะครับนี่พี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดครับเขียวยงๆแล้วขี้เพี้ยหัวเพี้ยหัวดีใส่เกลือเข้าไปเนื้อก็แน่นๆแน่แล้วก็ตับวัวแล้วก็มีพี่น้องนะทั้งก้อยทั้งลาบก้อยซอยจุ่นะครับแต่ว่าวันนี้เรารังสรรค์จากเมนูของหุ่นเลยมาเด้อพี่น้องก็หุ่นต้องไปกับทีมเมิร์ดแล้วก็ตะวันมีงานเขาต้องมีงานเยอะมากเลยประเทศเปิดแล้วงานบางอย่างธุรกิจหลายอย่างคนก็เฮงๆกันเนาะคิดว่าจะได้เบอร์ท่านจอแล้วช่วงนี้เดี๋ยวให้น้าเนยทำน้ำจิ้มแป๊บนึงพี่น้องกินกับน้ำจิ้มขี้วัวครับน้ำจิ้มขี้เพี้ยกินกับสเต็กนะครับนี่มันหอมมากเลยตอนนี้เอาแล้วนะโอ้โหพี่น้องดูใครเคยกินสเต็กสไตล์นี้ไหมครับฝั่งนี้ฝั่งอีกด้านนี้จะมันกว่านะครับพี่น้องโอ้นี่ดูวันย่านอวกาศเอาเบลเลอร์ทั้งสี่เลยนะทั้งสี่แหละบ้านเรานี่เล็กไม่ได้นะครัวลุงเดียดนี่มันต้องจัดให้ใหญ่ป้าทอหอมพี่น้องพี่น้องเฮ้ยปาโถมามามานั่นเลยเขาโอ้โหหอมหอมหอมใครเคยกินไหมครับสเต็กเนื้อหนอกย่างเตาถ่านแบบนี้ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเฮ้ยดูนี่ยกอันนี้ให้นั่นเลยจิ้มแจ่วขี้เพี้ยครับพิสูจน์พิสูจน์ครับเกินสเต็กไปหรือเปล่านั่นเลยโอ้ยเดียมเดียมเดียมนี่เนาะแหลมแหลมแหลมอุ้ยนี่ครับมีเดียมมีเดียมมีเดียมนี่พี่น้องดูแหลมเลยสุดยอดสุดยอดปลาดูนั่นเลยมานั่นเลยลองเอาสักคำนี้นั่นเลยหั่นดูหั่นแล้วมันสีสวยมากเลยเนาะไม่ใช่รังผึ้งนะพี่น้องดูนะสเต็กเต่าเต่าสิเต่าเต่าเลยครับเต่าเต่าเลยขายาวเลยนั่นเลยขายาวเลยเด้อจะเอาออกไหนสวัสดีครับยายท่านจ้ามาเด้อยายมากินข้าวน้ำกันมาซิมเบิ้งรอดแรกรอดแรกก่อนรอดแรกก่อนไม่ไหวครับพี่น้องอันนี้ไม่ไหวจริงลองชิมดูนะมีเดียมแล่ๆเคยกินสเต็กจิ้มแจ่วขี้เพี้ยขมนะครับนี่คือเนื้ออาจจะหวานแต่ว่าน้ำจิ้มแจ่วของเรานี่ใส่ขี้เพี้ยใส่ดีวัวเข้าไปครับพี่น้องขึ้นถ่ายหน่อยโอ้ยน้ำจิ้มไหมเด็ดมากผมน้ำลำใส่เบิ่งดูขมเหนียวเหนียวนี่ดิไหนนั่นเดี๋ยวคือบ่เหนียวไม่เหนียวเลยไม่เหนียวครับคือแน่ผมไม่เหนียวเลยมันเหนียวงานนี้มันใส่ครับมันเหมือนกินเนยนั่นเลยมันเหมือนเรากินเนยอะครับคลายออกคลายออกถามยายก็ได้เพราะยายอย่างพวงนุ่มเนื้อเฮ้าลาดเฮ้าเอาชีสมาข้าเนาะครับมันดีไม่ต้องจิ้มอะไรก็ยังอร่อยเลยพี่น้องเมนูนี้เมนูมันนี่สุดยอดสมใจอยากให้ผมตื่นตีห้ากินดูไม่เหนียวเลยครับกระเทาะตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยวัดพอดันความแซ่บหัวน่าแซ่บเดี๋ยวจะคนกินพี่น้องโทรหาน้องอ้อยน้องอ้อยยังไม่รับสายเมื่อกี้นี่บอกน้องอ้อยบ่นี่บ่นี่น้อยกินเบิ่งอ่ะมันเหนียวมั้ยลูกนึงครับไม่เหนียวไม่เหนียวแทบจะละลายในปากเลยก็มีโอ้ไม่เหนียวยายกินผักชีแท้ละตอนเนี้ยกินเป็นครับๆเนาะ
อ๋อกินจะเป็นเครื่องเคียงหน่อยน้องดูยอดบักกอกเปรี้ยวๆส้มๆพอดีเลยโอ้เมนูใช่ได้ครับไม่ได้กินเหมือนแต่เรากินพวกนี้เราทำอีกเมนูหนึ่งเราเอาอะไรอ่ะมะเขือเทศเอาอะไรพวกมาย่างไปแต่ว่ากินแบบนี้กับนี่นี่พี่น้องดูพี่น้องดูนี่ครับสเต็กหนอกของแท้อันใหญ่ๆแบบนี้ลุงเรียนชอบลุงเรียนใช่กินเลยผู้จัดการไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวรับประกันเลยว่าไม่เหนียวยังไงมันมันก็ค่อยเคี้ยวไปเรื่อยๆค่อยๆนวดไปอย่างนั้นได้บอกแหละไม่เหนียวไม่เหนียวเนาะไม่ค่อยเหนียวสำหรับย่ายก็พอได้อยู่กินได้เลยมันเต็มเลยแซ่บๆพี่น้องเต๋าเลยเต๋าเลยช่วยเด้อพี่น้องโอ้ยไปไหนนะไปไหนเนาะไปไหนเนาะไปไหนเนาะหลักก่อนหลักก่อนใครอยากจะสู้กว่านี้ก็เอาไปย่างกับเตาหินที่เราเตรียมไว้ก็ย่างได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวนั่นเลยก็ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นเมนูกับข้าวกับข้าวก็ได้กับแกมก็ได้ซ้ำแหนมด้วนเลยลุงเด่นครับชุดเพราะว่ายายท่านนี่จำสูตรจากยายท่านมากเพราะมีโปรโมเตอร์อยู่นั่งข้างๆมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วครับจัดเลยอันนี้เป็นก้อยปีก้อยส้มก้อยบักแนวก้อยเปรี้ยวจะเล่นนั่นเองเนี่ยใส่เกลือเข้าไปขั้นเข้าไปก็ต้องนี่เขาต้องขั้นเงินเงินต้องให้มันครับแค้นครับวันนี้เรานั่งใกล้เตาถ่านก็จะมีไดไอ้พุ่งพวยมาให้เห็นหน่อยๆนะแสงมันแรงไปหน่อยนะอุ้ยครับจากนั้นก็ถึงไหนเนาะคนเบื้องหลังฮะแบบผู้อยู่เบื้องหลังคนเรือเอานี่ของนาเลอันนี้แซ่บอันนี้พี่น้องก็เคยอาจจะเคยเห็นลุงเด่นกับนาเลกับยายทันทำทำหลายคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้เราพิเศษกว่าเพราะว่าเรามีเนื้อหนอกเอามาทำเป็นก้อยมาเห็ดมันหลากหลายเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ซะเหลือเกินลุงเด่นหนอกหั่นเขากันเลยครับเห็นสมค่ามือก็ได้อันนี้อร่อยจริงผมก็ชอบกินเนี่ยข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องแล้วกินกับผักหลายๆอย่างนะอร่อยมากครับนี่เราได้เนื้อหนอกก็มีความมันแทรกคล้ายๆใกล้เคียงกับอย่าแอบกินเลยพวกหอมใช่พวกนุ่มใช่ย่างพวกนุ่มแซ่บนะหอมเนียนใช่เนยใช่ชิดดังเข้ามากมันนั่นมั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 นนาทีแล้วต้นหอมผักชีใส่ตับน้ำมันแล้วเลยโอ้ตับไปเลยไปน้องสุดพิเศษต้นหอมผักชีใบบักกูดเจ้าหน่อยพี่ฝนเขาคั่วเน้นพี่ฝนเขาคั่วใหม่ๆมันจะได้แบบเปรี้ยวเตาเรากำลังได้ที่เลยไปน้องรู้ว่ามันแซ่บเปิดได้ไอครับพี่น้องนี่ข้าวเหนียวมาเด้อพี่น้องพักหลายๆครับมันจ้องมีคนจ้องที่เล่นเราไปแดงมาเจอพวกไอ้นั่นมันก็ได้มานะครับนั่นเลยโอ้กำลังฝนตกแรงๆคิดถึงเซียนคมพอดีเซียนคมขับรถผ่านสวัสดีครับเซียนคมครับล็อกด้านคันกงนักล่าปลากดฝนตกทั้งที่ไปนั้นไม่เด้อมักเดียวไปแล้วครับมักเดียวไปแล้วมื้อนี้ก็ไปแข่งขันไว้เราเนาะไปแข่งแต่ก็เฉียดไปนิดเดียวครับเอาเลยครับอ๋อมันนั่งไปเรื่อยๆเพราะว่ามันกัดที่เขาที่เล่าด้วยกันนู่นมาเซียนคมมาถึงแล้วไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงขอให้เซียนคมได้ชิมหน่อยเพราะว่าเซียนคมนี่นักล่าปลากดนะนั่นเลยเอาปลากดเอ้ยปลาชะโดเอ้ยมาฝากให้ลูกเหลนประจำเลยเซียนคมกินข้าวแน่อะกินข้าวแน่ไม่หันนั่นเลยเพราะว่าน้ำจืดน้ำมันกินเขาท่านอยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันของสกัดตับนี่กำลังจะย่างให้มาอยู่ได้นี่เนื้อหนองกินมันต้องให้มันเสียเทียวเพราะมันต้องจุเอาเนื้อไว้ท่านเป็นผมนี่ตับหวานหุ่นแล้วเอาหลดเออนั่นแหละตุ้ยตุ้ยตุ้ยขอตับคำยิ่งใหญ่เด้อนี่แหละกินเลยแซ่บๆน้ำกันจุในนั่นในซีคุณลอยโอ้จัดไปไม่ต้องอมบุญหรือไรบุญตับบุญครับโอ้ยค่อยๆเด้อสโลสโลโอ้ย
วดนวดนิ่มนิ่มครับล็อกด้านคันโกงพี่น้องตกปลาก็เก่งกลางคืนก็ร้องเพลงเพราะเนี่ยผมมาสายเหนือเด้อสายเหนือโดยตรงเลยจะผมเสียดายผมไม่ได้ให้ช่องคือครับเหนือคนอุดรเนาะเชียนคมอีกคนอุดรมักเหนือครับแต่ว่ามามักสาวเชียงไฮ ตายเงี้ยสาวเชียงไฮ ครบเลยเกมผมก็พิมพ์นั่นเลยวะใช่ป่ะอันนี้ก็สูตรยายท่านก้อยน้ำน้ำก้อยส้มหนอกครับมันคล้ายๆกับทำแหนมแต่ว่าอร่อยนะกินกับข้าวเหนียวเป็นไงเชียนคมเนี่ยผักผักเยอะแยะเลยก้อยเป็นก้อยมันอวยนะเนื้อมันหวานเนื้อหวานแล้วก็บวกกับตับไปแม่นครับมันหวานมันมันเนื้อแสกมันเอ้าพ่อใหญ่แลโอ้พ่อใหญ่แลบูท็อกกับมาพ่อใหญ่แลมา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 โอ้ยวัดดีมามามาแล้วมาอีกแล้วโอ้สุดยอดเลยว่ะมามาพ่อใหญ่แลบูท็อกกับมาแล้วบ่นี่ไปทั้งไหนหลายครับเต็มมือคิดฮอดแห้งบ่คิดฮอดบ่บ่เห็นแม่เออคิดฮอดแน่ครับพ่อจะเลยว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงผู้หลองแดงให้ฟังเพลงยังก็คิดเองใจคิดถึงเองนะเอาไปเมียเราคนที่ประวัติไหนเบิ้งเนี่ยคนที่ประวัติไหนเบิ้งหน้าคนใหญ่แลดีๆโอ้ FC คิดฮอดหลายดิหลายดิสวัสดีนะครับด้วยคิดฮอดหลายๆดิ FC หลายวันแล้วเด้อบ่ได้มากับควงเดนนี่มา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 ครับร้านเคยนี่ป่ะมา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 เดี๋ยวอันนั้นย่ำย่ำออกไปไปมั้ยซุ่มอยู่ยังนอกยังซุ่มลูกซุ่มมันเห็นบ่ไปเขาเห็นนี่เขาถามก็เห็นแต่นี่แหละก็มันนี่เลี้ยวเทพเลยแต่ว่าเขาจำได้ครับแต่ว่าต้องแต่ว่าผมก่อนอื่นผมต้องถามนั่นแหละนั่นแหละไปอยู่ไหนมาบ่เห็นจักเทื่อเอ้าไปอยู่ห้องง่วนละอ๋ออยู่ห้องง่วนกับกล้วยอยู่ละนี่แหละอาหารโรงเรียนนี่แหละที่โอ้ยมา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 นั่นแหละนั่นแหละมามามาลืมบอกไปครับฝากไปทางเอฟซีนะครับครับฝากไปทางเอฟซีเกียรติว่าใหญ่พิกัดไหมเนาะครับใหญ่นะครับผมไม่ได้อยู่เวียงเชียงลุงแล้วนะครับเนาะเอฟซีที่ไปหาผมอยู่ร้านไอ้ไมเฟนนะครับยังไงก็ฝากที่ตามผมไปทางแม่จันเนี่ยด้วยครับเด้อตอนนี้ฉันคงไปอยู่แม่จันละไปอยู่อำเภอแม่จันเนาะแม่จันพี่ครับซื้อร้านซื้อยังวังผาแดงครับวังผาแดงอันนี้มีเซิร์ชใน Google เจอไหมครับเจอครับผมเจอนะแยกแม่จันใช่ไหมแยกอยู่ทับยังกันเหรอแยกฝางอ่ะที่ไปฝางอ่ะครับครับออกไปทางฝางประมาณแอ4กิโลเองก็เจอแล้วก็แถวบ้านไอ้เกียวทับจังไปแล้วบ้านอะไรนะบ้านปะตึงไหมปะตึงครับอ๋ออยู่บ้านปะตึงเหรอใช่ครับอ๋อพี่ชายผมก็อยู่บ้านปะตึงนะครับมันอยู่ในบ้านปะตึงเลยเหรอครับครับอยู่ทางซ้ายมือครับลงไปนิดเดียวติดถนนนะครับติดถนนเลยป่ะอ๋อประมาณ50เมตรก็เจอแล้วเขากี้ขึ้นมาครับใครคิดถึงเส้นคมก็ไปหาเส้นคมได้นะครับอยู่บ้านปะตึงขอบคุณนะครับครับที่อยู่อำเภอเวียงเชียงลุงแล้วก็ละแวกใกล้ๆครับครับที่ไปหาผมตลอดที่ไปหาผมตลอดขอบคุณเลยใครอยากติดตามผลงานเซียนคมกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคนภาคค่ำไปเจอเซียนคมได้คนไปหาผมตลอดเลยขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยแล้วก็ใครอยากเห็นการตกปลาลอดชะดงลอดชะโดแล้วตามไปดูได้นะครับลอกร้านคันกงนะครับอ่ะกินกันยาวๆเดี๋ยวพญาเลจวดจังนั้นเนี่ยไปหาบักสองสาวกันเด้อ4 × 4ไปนั่งโซ่กันใช่ยังจันเลยเส้นคมสี่คูณสี่จันโอ้เนื้องามอีหลีครับเนื้อหนอกเนื้อหนอกครับให้เพิ่นเบิ่งได้ยังไงเบิ่งแล้วเนาะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวจะทำแหนมต่ออย่าเผากลับด้วยในเฮ็ดแหนมให้กินเฉพาะแบ่งกันตัวบริเวณหัวเลยปลาเท่านั้นเลยทั้งไหนนั่นเลยที่เป็นกิโลคนนี้นั่นนะจะซื้อ2 กิโลหมดแล้วครับเนื้อดอกเราที่เหลือเอามาทำทำแหนมยายเนาะคนบุกกาจะซื้อเลยโอ้ยมวนกันแล้วพี่น้องนั่นเลยนั่นเลยกำลังหม้อมวนมวนครับเนื้อดอกเราเหลือนั่นเลยเราจะทำแหนมแบ่งกันไปกินเยอะมากเลยคน3-4 คนคน4-3 คนจะมากินเนื้อเป็น4 โลเนาะมันก็หมดเนื้อ4 กิโลครับวันนี้เนื้อดอกก็ต้องขอข้าวนิดนึงต้องมาดัดแปลงยายก็เลยทำแหนมครับพี่น้องส้มงัวส้มงัวนี่ฮะถ่ายคลิปเลยส้มงัวจะเอาอะไรใส่มั่งนี่เอาแช่น้ำหน่อยนึงไงพี่แซ่บไหมก็ทำแหนมแล้วแบ่งกันไว้กินครับอร่อยแซ่บๆพี่น้องก็เป็นอีกบรรยากาศนี่แต่ว่ากับข้าวกับปลาหมดแล้วนะวันนี้นะคอยนั่นเลยก็แซ่บข้างในนั่นแหละสุดยอดเลยวันนี้นั่นแหละเต็มที่วันนี้ไปแล้วครับคือมานี่อย่าทันทำเลยทำซบสุดยอดเลยมันทำหลักเลยตอนนั้นล่มกันเอาเด้อพี่น้องนี่ก็ได้ละแหนมเดี๋ยวให้ยาย
อุ้ยแต่ว่ากว่าจะเหนียวต้องใช้เวลานานเนาะโดนใหญ่เนาะเลี้ยงลุงเล่ดังไปทั่วโลกแล้วเทพลุงเล่นี่โอ้ยสุดยอดเลยวันนี้คุ้มค่ามากครับพี่น้องนอกวัวนอกวัวหนึ่งอันเบิ้งเทียบลาบทั้งลาบทั้งก้อยสเต็กเนื้อย่างกินกันจนอิ่มเหลือก็จะมาทำจะทำแหนมวัวต่อไปน้องส้มส้มหนอกวัวอันนี้พรุ่งนี้นะครับอีกสักสองวันพี่น้องในช่วงนี้เชียงรายหนาวเด้ออากาศก็ใสท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นเย็นแล้วสบายก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องใครมีถ้าจังหวะเจอหนอกแต่ว่าเราที่มันเป็นเนื้อบางอย่างนั่นเลยเนาะต้องมาย่างหรือมาเฮ็ดนั่นก็แล้วแต่บางคนอาจจะเฮ็ดไอ้พวกไอ้ชาบูเนื้อเนาะยายเขาว่าเอานิ้วที่แห้งก็เป็นแล้ววะหอมไหมหอมกระเทียมหอมนั่นเลยไหมหอมคือหอมแท้ว่าสักขั้นนี่สมทางมือก็ได้เรื่องมันเปรี้ยวทางมือเลยก็ได้ก็ได้เลยสมหาหน้าที่เขาว่าไม่แล้วผมก็ยังงงอยู่นะเมื่อกี้ว่าเอคือเนื้อหนองเนี่ย4กิโลแต่ว่ากินก็ไปเยอะมากนะทำไมมันยังเหลือเยอะขนาดนี้นั่นเลยเนาะยังเหลือเยอะมากเลยครับเนี่ยนะก็วันนี้ก็ครับคุ้มค่าคุ้มค่าตามมาเลยโอเล่ครับลูกเด่นกับท่านครับปอกไปทั่วโลกแล้วโอ้โหเป็นธรรมดาเลยดังมากเลยดิโอเล่สาวทันโอเล่แห้งดังครับสาวทันเทพโอเล่แห้งดังครับครับสาวทันเขาถามมาเลยนั่นแหละบททองคำวันนี้เต็มที่เลยไอ้หลีคนเฮาอยู่ซัมนี่ไปแล้วเด่นนั่นเลยเนาะสำหรับลุงเด่นครับลุงเด่นนาเล่แล้วก็นาเล่ยายท่านขอตัวไปก่อนทั้งก้อยทั้งย่างทั้งไอ้บะไก่บาร์บีคิวคนนี้เฮ็ดครบไทยด้วยแหนมเดี๋ยวก็แบ่งกันไปกินกันครับพี่น้องโอ้เต็มที่แซ่บนัวไปแล้วพี่น้อง EP หน้าจะไปในต่อรอติดตามครับขอบคุณFC ที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับนาเล่ครับสวัสดีครับขอบคุณนาเล่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละจ้ะขอบคุณเด้ออย่าทันเด้อสวัสดีจ้ะง่อยมากินแหนมเย้คนบ่แม่นแหนมเนี่ยธรรมดาเด้แหนมหนอกก็ได้แหนมหนอกง่วงคนเด้นี่คนธรรมดาสุดยอดเลยครับข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุดยอดฮักจะแซ่บต้นเฮ็ดตลอด